สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะคนบ้านป่าคนหลังเข้ามาอีกแล้วค่ะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะต้นฤดูฝนพี่อังก็เลยชวนมาดูต้นไม้ที่มันออกช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีปฐุมมาด้วยค่ะปฐุมมาเป็นไม้ตัดดอกนะคะแล้วก็มีหลายสีค่ะมีขาวแดงชมพูม่วงนะคะถิ่นกำเนิดก็มาจากแถบอินโดจีนค่ะเช่นพม่าไทยลาวเขมรนี่แหละค่ะมีการกระจายนะคะพันธุ์ไปทั่วเลยค่ะในแถบทวีปเอเชียเขตร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็จะมีแถบออสเตรเลียนะคะแล้วก็แอฟริกาค่ะไม่น้อยกว่า70ชนิดเลยค่ะแต่ไทยนี่จะพบมากกว่า35ชนิดนะคะกระจายอยู่ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคเหนือค่ะลักษณะทั่วไปนะคะเป็นไม้พืชล้มลุกค่ะอายุหลายปีค่ะใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลำต้นใต้ดินค่ะทำหน้าที่สะสมอาหารนะคะที่เรียกว่าเง่าหรือว่าหัวนั่นแหละค่ะลำต้นของเขานะคะมีลักษณะเป็นต้นลำต้นเทียมนะคะเกิดจากการอัดตัวของกาบใบค่ะโดยกาบใบเจริญมาจากตาข้างๆนะคะของเง่าค่ะนี่ก็จะเป็นเง่าของเขาเป็นหัวนะคะรากของเขานะคะรากจะเป็นรากฝอยค่ะที่ปลายรากนั้นก็จะเป็นที่สะสมอาหารทำให้รากบวมเป็นตุ่มๆขนาดใหญ่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าตุ่มรากนั่นแหละค่ะลักษณะใบของเขาจะเป็นเรียวยาวแกนหอกเลยนะคะแล้วก็มีขอบริ้วๆนิดหน่อยนะคะปลายขอบนะคะตรงลักษณะขอบนะคะแล้วตรงกลางนี่ก็คือน้ำตาลแดงเข้มนะคะเกือบทุกใบนะคะจะมีทุกใบค่ะแล้วก็ลักษณะนูนๆออกมาไม่มีลายอะไรนะคะเมื่อกี้พี่อังก็ไปดูอ้าวมันไปปนกับกระเจียวด้วยค่ะแต่ก็ดูออกนะคะลักษณะของเขาก็จะแตกต่างกันใบอาจจะคล้ายๆกันนิดหน่อยนะคะกับกระเจียวค่ะลำต้นนะคะกลมแล้วก็ตั้งตรงนะคะเป็นหลอดเลยค่ะหมายถึงดอกของเขานะคะจะออกมาเป็นดอกชูช่อแน่นเลยนะคะเป็นใบประดับที่ออกจากปลายยอดของต้นลำต้นเทียมค่ะเรียงซ้อนกันเป็นเกลียวเลยนะคะหรือเป็นแถวนะคะมีลักษณะคล้ายๆทรงกระบอกค่ะหรือว่ากระสวยนะคะดอกจริงๆนั้นจะอยู่ในซอกของใบประดับค่ะแต่ละใบประดับก็จะมีดอกรวมตัวกัน อยู่หลายดอกนะคะแต่จะบานไม่พร้อมกันค่ะดอกจริงๆก็ดอกเล็กๆนี่แหละค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะปฐุมมานี้ชอบแดดจัดมากๆเลยนะคะแดดจัดแล้วก็ชอบน้ำด้วยค่ะต้นได้รับแสงแดดน้อยนะคะก้านก็จะอ่อนค่ะคอก็จะตกช่วงปลูกต้องปลูกในฤดูฝนนะคะเมษาถึงพฤษภาแล้วดอกก็จะบานนะคะบานช่วงมิถุนากันยาจากนั้นก็จะค่อยพักตัวเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะจะพักตัวเดือนพฤศจิกาธันวาค่ะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดของเขานะคะที่เป็นตุ่มๆนั่นแหละค่ะนำมาบ่มไว้เขาก็ติดแล้วนะคะนี่ค่ะก็ปฐุมมานะคะจริงๆปลูกหลายสีนะคะแต่เขาเพิ่งจะเริ่มออกสีชมพูค่ะพี่อังก็เลยถ่ายก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาที่บ้านนะคะปฐุมมานี่ดอกจะคล้ายๆกระเจียวนะคะแต่การออกดอกของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะกระเจียวจะโผล่มาตรงเหนือดินนิดหน่อยนะคะแล้วกระเจียวนี่เขาก็จะเอาไปทำเมนูอาหารต่างๆเยอะๆมากมายเลยค่ะเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็อาหารด้วยนะคะแต่ปฐุมมานี่นิยมที่สุดก็คือเอาไปเป็นไม้ตัดดอกนะคะเพื่อที่จะไปตกแต่งต่างๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะหลายคนก็เข้าใจว่าเขาคือดอกเลยนะคะแต่จริงๆเขาเป็นกาบนะคะพี่อังก็ไม่รู้ตอนแรกเหมือนกันค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปของพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ให้มีตังค์ใช้กันเยอะๆด้วยค่ะ
จริงๆมีหลายสีมากๆน้องเพิ่งออกสีเดียวนะคะวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าปทุมมาค่ะสวัสดีค่ะ